ผมไม่ได้จับดาบลูกรักค่อนข้างนานแล้วนะครับคือ2รุ่ม1เหรอวะเนี่ยไม่น่ารอดแล้วแหละดูจากทรงอันเนี้ยโอ้โหดูดิ2รุ่ม1มาผมเอาจริงแล้วคอนโดตะกี้นี่ติดตลกไปหน่อยนะปิ้งกระป๋อมโชคคูชิตะดาบลูกรักเรียบร้อยโดนคอมโบวันช็อตเป็นไงล่ะโอ้โหวิงเลยอะไรวะเนี่ยลงหมุนนี่กลิ่นปากมึงขนาดนี้เลยเนี่ยไอ้เหี้ยคอเกตต้องเข้าแล้วปะพวกนี้ตายซะนี่ไงโอ้ยไอ้นี่รหัสไก่ตันมาเนี่ยแต่ไม่มีปืนกีตาร์บุ๊กเลยโอ้โหไก่ตันร้านไหนวะเนี่ยไม่ตึงเท่าไก่ทันสันคงเลยฮัลโหลผมไม่ได้จับดาบลูกรักหรือว่าทูชิตะของผมเนี่ยค่อนข้างนานแล้วนะครับทุกคนคลิปล่าสุดที่จับแล้วล่ะค่าหัวแบบจริงจังก็คือน่าจะปีที่แล้วนะที่เอาทูชิตะมาล่าค่าหัวแบบจริงจังครับแต่ในวันนี้ผมจะเอาทูชิตะมาล่าค่าหัวให้ทุกคนได้ดูแน่นอนผมจะกลับไปทำวินาทีขึ้น8ล้านจนถึง30ล้านเดือนนะครับผมจะทำขึ้นไปทีละนิดตอนนี้ก็ 7.3 แล้วใครรอดูผมล่าค่าหัวก็รอหน่อยนะครับทุกคนเพราะช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นบล็อกฟุตเลยนะเป็นเล่นเกมอื่นติด ROV คือผมค่อนข้างติด ROV มากๆเลยนะครับช่วงนี้แล้วเพิ่งขึ้นคอนไปด้วยใครอยากให้ผมแคส ROV ลงช่องก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะเดี๋ยวผมจะหาช็อตที่มันตลกหรือช็อตที่ผมแบบตึงๆมาลงนะครับเมื่อวานผมไปเล่น ROV แล้วโดนเหยียดอีสานนะครับโคตรอะไรเดี๋ยวผมทำคลิปให้ดูเดี๋ยวจะมีคนโม้ว่าผมแบบไม่ได้ขึ้นคอนจริงนะครับนี่ดูธรรมดาอยู่แหละก็คือแบบต่อไปก็กอเลียสใครอยากดูคอมเมนต์บอกนะครับทุกคนมาในวันนี้มาเล่นบล็อกฟุตกันผมไลฟ์สตรีมใน TikTok ด้วยนะน้องๆอย่าลืมไปดูกันด้วยนะและที่สำคัญก็ไก่ตันซันคุงครับราคา199บาทตรงนี้เนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ได้รหัสเทพไปนะครับก็ถ้าไม่ได้รหัสเทพน้องๆก็จะได้7หมัดไปนะครับบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะราคาโคตรดีแล้วก็กล่อง999ตรงนี้นะครับทุกคนก็มีสิทธิ์ได้รหัสเทพเรียกได้ว่าได้ 100% เลยดีกว่าตามปกเลยนะครับคือได้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยไม่ว่าจะใช้ตีนสุ่มใช้ลิ้นสุ่มมึงจะใช้ห่ำกดก็ได้รหัสเทพเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะผมจะทิ้งลิงก์เว็บไว้ข้างล่างนะครับทุกคนคือเมื่อก่อนที่ผมเล่นทูชิตะนะผมจะใช้กับอิเล็กทริกใช่ไหมครับทุกคนแต่สมัยนี้มันมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกเราได้ง่ายขึ้นทำให้เราคอมโบได้ตึงขึ้นนั่นก็คือก็อดฮิวแมนนะแล้วก็ปืนกีตาร์บุ๊กเนี่ยเป็นตัดฮาคิโคตรดีซึ่งถ้าย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วเนี่ยคือมันไม่มีปืนกีตาร์บุ๊กนะครับทุกคนไม่สามารถตัดฮาคิกันได้ไม่สามารถตัดเคนกันได้หรือว่าขัดจังหวะคอมโบกันได้แบบนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยจะใช้เป็นคาบูชะแทนนะครับซึ่งเอาตัวนะถ้าผมเอาคาบูชะมาจับผมก็คงว่าผมคงสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีแต่ของโกงๆนะในสมัยนี้เอาล่ะใครอยากดูเซตคอมโบสมัยก่อนคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะหาโอกาสมาทำให้ดูนะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับทุกคนโอ้โหนี่กูพูดจนเช้าเฮ้ยๆๆฮะเช้าแล้วก็มืด What the fuck โปลงเซิร์ฟป่ะเนี่ยไปดีกว่าเฮ้ยพระอาทิตย์ขึ้นทุกคนเห็นไหมพาทิขึ้นแล้วขึ้นอย่างเร็วเอาว่ะเซิร์ฟนี้แปลกๆว่ะมีโปลงเซิร์ฟป่ะเนี่ยผมไปแล้วนะย้ายเซิร์ฟดีกว่าไม่เดี๋ยวโปลงเซิร์ฟไปไกล kistanshopth.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัทแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีก Anime Adventure และ Pet Simulator ขาย ID ไก่ตันแบบต่างๆตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับหลายคนบอกอยากขอให้ผมลดคำหยาบนะครับซึ่งตรงผมไม่ได้พูดคำหยาบกับคนดูนะเวลาบางทีที่ผมพูดคำหยาบในคลิปหรือว่าด่าไอ้คนที่ผมเจอในเกมเนี่ยก็คือมันเป็นอารมณ์ในเกมนะครับผมก็ไม่อยากให้ทุกคนดูเป็นตัวอย่างนะครับมันไม่ดีนะคำหยาบเราไม่ควรพูดกับคนที่เราไม่รู้จักนะครับทุกคนควรพูดกับคนที่เราสนิทมากๆและเขาก็หยาบเอาง่ายพูดกับเพื่อนนั่นแหละคือไม่ควรพูดกับคนอื่นนะครับเข้าใจหรือเปล่าอันนี้พี่สอนเลยนะพี่เคทุกคนอย่างกูนี่สอนคนอื่นได้ด้วยเหรอวะเนี่ยเฮ้ยไอ้ไก่เฮ้ยล็อกไม่ได้อ่ะเข้าหัวสาวชิลันแทงโอ้เล่นผมประตูเหมือนกันเลยเฮ้ยปืนกีตาร์บูมันโกงผมบอกแล้วเล่นกับอะไรเนี่ยสไปคี้เหรอเตะลงพื้นไม่โดนอีกงัดเล็งแล้วมันทิ้งระยะมาเดี๋ยวผมจะสอนเล่นเชิงนะครับเชิงแบบหนาๆเลยเฮ้ยไปเลยจ้ะเฮ้ยมันตีมันไม่เข้าเลยอ่ะมันเปิดโปเหรอไอ้ตัวกูหนีเลยดีกว่าหนีดีกว่าสันคุงสายจุ๊กตะกี้เนี่ยลูกเลนเนอร์เข้าสิงเฮ้ยมันตามมาโอ้สองตัวเลยเหรออันนี้คือพวกกันหรืออะไรไม่ตามมาสองตัวเลยอ่ะงงว่ะ
นี่ไงตามมาทำไมตั้ง2ตัวมึงบ้าหรือเปล่าจะมาลุมจะมากระชากจะมาเซิงลุมเซิงคือ2ลุม1เหรอวะเนี่ยไม่น่ารอดแล้วแหละดูจากทรงอันเนี้ยโอ้โหดูดิ2ลุม1คือมันตามจัดอ่ะมันตามเกิน2ลุม1อ่ะคนดูเห็นปะหรือ3วะมันเพื่อนกันนี่มันเพื่อนกันน่ะนี่มันเพื่อนกันนะคนดูอุ๊ยไม่ใช่นี่ว่าน่าจะเพื่อนกัน2คนนะครับอีกคนนึงก็น่าจะเป็นโซโล่เพลเยอร์แบบเรานะกูตายได้ไงเนี่ยจะมาสอนคอมโบไม่ใช่จะมาเล่นเซตนี้โซคนดูซะหน่อยเซตดาบลูกรักมันผมรอตุ๋ยดีกว่าวะแบบตะกี้นี่โดนตุ๋ยไปละมีแต่คนเล่นผมประตูอ่ะสายฟ้า1ประตู2 3รวมกับเราด้วยอะไรเนี่ย ผมตีอีกตัวนึงตุ๋ยอะไรครับว่ามันไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละมาผมเอาจริงแล้วคนโดตะกี้นี่มันติดตลกไปหน่อยนะไอ้พวกนี้มันต้องเจอไอ้พวกเนี้ยมันต้องเจอผลบากี้นี่ไงเอ้ยไอ้นี่เล่นบากี้โอ้นี่มันมีแต่คนเหลี่ยมนี่ว่ะไอ้นี่ก็บากี้ผมว่าแล้วตีใครไม่เข้าเลยมันบากี้กันต้อง 2-3 คนมาแม่งสรุปบากี้กันหมดอะไรครับเนี่ยเฮ้ย1คิวโอ้โหโดนลาสโอ้ my god เฮ้ยได้คิว1ได้คิว1 ไม่ต้องลุมอ่ะเฮ้ยเนี่ยมันลุมเพื่ออะไรเนี่ยทุกคนดูเฮ้ยเกตได้แล้วมาเฮ้ยนี่ผลสายฟ้านี่ว่ะหวานเจี๊ยบลุยเลยโอ้โหแล้วดูมันหนีอันแทงเข้าหน้ายังไงโอ้โหไม่ตายอีกแล้วจุกอย่างนั้นจุกอย่างเซียนยังไม่ตายอีกฮะมึงไปซะทางนั้นน่ะไอ้กระจอกถ้ามึงจะหนีขนาดไอ้เวนแม่งมันวิ่งวนจนรอดไอ้ไก่เอ้ยอะ2คิวนะไม่ได้โม้ด้วยนี่ไงโอ๊ะเนี่ยทุกคนดูกีตาร์บุ๊กเนี่ยมันตัดเคนเกินมันตัดขัดจังหวะไปหมดเลยขัดจังหวะหล่อเท่แอดมินน่าจะเอาออกได้แล้วนะผมว่าถ้าเอากีตาร์บุ๊กออกเนี่ยแม่งแต่ละคนต้องมีแบบต้องมีเวอร์กันบ้างแหละคือแบบพึ่งกีตาร์บุ๊กไงส่วนมากคนเราอ่ะพึ่งบารมีกีตาร์บุ๊กหนึ่งนั้นก็มีพี่นะครับทุกคนล็อกดูกีตาร์บุ๊กกูโดนล้านอีกแล้วเฮ้ยไอ้นี่มันจอบแต่จะล้านได้ไงผลสายฟ้าเนี่ยไม่ใช่ผมประตูนี่ว่านี่ขนาด 29M นะทุกคนก็ยังไม่กล้าลงมาสู้กับผมตัวต่อตัวคิดเอาละกันมันกลัวบารมีซันเสื้อซันคงแค่ไหนฮะเสื้อไอ้ไก่อะไอ้ไก่ตายซะหนีไปไหนไอ้กระปอมเฮ้ยมันหนีโอ้แล้วหนีอย่างเร็วเอ้ยโดนอีกสวยกดลงพื้นยังไงซันคงตามจังหวะนี้ล็อกโดนแดง1ดอกอย่าโดนรัดสเต็ปอย่างนี้กูโดนรัดชัวอุ๊ยยังไงครับอย่าโดนรัดนะโอ้โหผมเลยยังเกลียดเลยพวกเนี้ยเวลามันหนีเนี่ยพูดได้มั้ยพูดป่ะเป็นควยอะไรคือมึงหนีไปมึงก็ไปโดนคนอื่นฆ่าเนี่ยมึงให้กูฆ่าไม่ดีกว่าวะโอ้ไม่หิวเลือดอย่างเร็วโอ้จุกอีกอ่ะมันจุกอีกอ่ะตามนี่ไอ้แทงมึงไม่รอดหรอกเพื่อนไม่ต้องไปไหนหรอกนะกูจะตามล่ามึงยังสุดล่าไฟเขียวอะเพราะกูรักมึงนี่ไงกูรักมึงกูบอกแล้วกูรักมึงเฮ้ยมึงจะมาขัดทำไมเนี่ยไอ้ไก่เฮ้ยอย่าโดนรัดอย่ามารัดกูไอ้ปัญญาอ่อนจะจ้องแต่จะรัดหรอฮะไม่ปัญญาฆ่าเองหรือไงเฮ้ยไงหนีเป็นไงคือมึงไม่ชูกูแล้วมึงก็หนีเหรอเป็นไอเวนคลิปนี้โคตรหยาบเลยกูจะสงสารประชาชนที่ดูกูจริงๆเห็นไหมหนีทุกคนดูดิครับก็หัวตั้ง29ล้านน่ะแต่จ้องแต่จะล้านอ่ะเฮ้ยเพื่อนนี่ขึ้น 30M ไม่ได้เพราะล้านหรือเปล่าไอ้มึงยังไม่จบใช่มั้ยเนี่ยฮะโอ้มันยังไม่จบอ่ะมันควิดพี่อุ๊ยโอ้โหเฮ้ย
มาเดี๋ยวกูจะจุ๊บมึงบ้างจะทำให้รู้ว่าแบบไอ้ที่มึงจุ๊บกูอ่ะมันน่ารำคาญแค่ไหนตามมาเลยป่ะโอ้โหแม่งเลเวลมันไม่ใช่คนเดิมนี่หว่าคนดูมันตัวคนละตัวกันก็เข้ามาดิปิ้งกระป๋อมโหคูชิตะตามลูกรักเรียบร้อยโดนคอมโบวันช็อตเป็นไงล่ะโอ้โหวิงเลยอะไรวะเนี่ยลงหมุนนี่กลิ่นปากมึงขนาดนี้เหรอเนี่ยไอ้เหี้ยคอเกตต้องเข้าแล้วปะทุกคนดูนะครับสังเกต 29M ดูดิแบบไม่ค่อยไม่กล้าสู้กับผมเลยอ่ะคือแบบคือผมมีไหนมันต้องหนีตรงนั้นเลยอ่ะผมกระจอกเกินไอ้ไก่มามึงดูเนี่ยไอ้พวกเวลไม่ตันมันยังตึงกว่ามึงเลยเนี่ยมันยังกล้าสู้เลยเนี่ยนี่ไงสกิลเที่ยวไม่กล้าตายเชี่ยโคตรกงนี่ไงใจสู้เหรอพี่เลชชอบจริงๆเลยคนอย่างนี้ใจสู้เหรอจ๊ะอะไรเฮ้ยเอ้ยนี่ซันคุงมันตบไก่ชัดๆเลยดีกว่าย้ายเซิร์ฟดีกว่านะเดี๋ยวคนดูจะหาว่าพี่ตบไก่นะครับพี่มีแต่ไก่ออกมาเนี่ยเอ้ยมาแล้วโอ้โหเฮียลูกเนยชัดๆเลยดูมันวิ่งโคตรเร็วเซตที่ผมเล่นนี่ก็คือเล่นทีมแบบมีโดนดาบพอเลยนะครับแบบปาร์กี้ก็อดฮีแมนแล้วก็ดาบแรงๆสักหนึ่งอันเนี่ยก็คือโดนดาบพอได้แล้วนะครับแบบมึงจะเล่นเซตนี้ทำไมเนี่ยมันโกงเกินคือปาร์กี้เนี่ยเขาไม่สามารถใช้ดาบตีเราเข้านะครับแต่เราตีเขาเข้าเซตนี้มันเหมาะกับสลับโดนดาบพอนะครับซึ่งกูและคนนึงที่จะด่าทุกคนดูเซิร์ฟนี้ไม่มีคนข้าหัวตึงเลยนะแต่มันมีคนสู้กันเว้ยผมหามา 3-4 เซิร์ฟนะครับไม่เชื่อถามคนตัดต่อดูย้ายมา 3-4 เซิร์ฟไม่เจอเซิร์ฟไหนมีคนเล่นเลยเพิ่งจะมาเจอนี่แหละพระเจ้าจ๊อบเพราะฉะนั้นผมบวกเลยแล้วกันพวกนี้ตายซะนี่ไงโอ้ยไอ้นี่รหัสไก่ตันมาเนี่ยแต่ไม่มีปืนกีตาร์บุกเลยโอ้โหไก่ตันร้านไหนวะเนี่ยไม่ตึงเท่าไก่ตันสันคงเลยฮัลโหลโอ้มาจัดอุ้ยนี่ไงคือม้วนอ่ะแล้วคือแรงได้ไงดาบลูกรักผมอ่ะอันนี้ก็คือเป็นดาบเบอร์1ลูกรักของผมอีกแล้วนะครับทุกคนเบอร์2ก็คือเรนโงคุนี่ไงแตก2นี่กูเพิ่งเข้ามาแล้วเนี่ยเข้ามาแล้วก็แตก2เลยไอ้ตัวนี้ลายต่อไปอย่ารัดอุ๊ยเกือบโดนรัดมาดีแมวเป้านี่ไงแตกอุ๊ยๆไอ้ตัวนี้เอาไอ้ตัวนี้เอาเที่ยวตัวนี้เอาไปไหนจ๊ะโอ้โหโดนอีกซันคุงโดนทุกอย่างโคตรแม่นสกิลอย่างแม่นนี่คือมันเป็นเทคนิคจากที่ผมเล่นฟรีไฟบ่อยนะครับทุกคนกูตีกลางอากาศแม่งเลยเฮียอันนั้นตีกลางอากาศยังตายเฮ้ยโคตรโกงก็มาดิครับโอ้โหไอ้นี่เบียร์รอบลูจินี่ไงเอาเกือบตายแล้วผลเสือแม่งวิ่งเร็วด้วยไงใครจะไปตามทันนะเรียบร้อยครับอีซี่เลยจังหวะนี้อีซี่เกิลเดี๋ยวผมจะล่าถึง 7.4 นะตอนนี้เท่าไหร่แล้วอ่ะตอนนี้ก็39นะครับอีกตัวเดียวก็น่าจะถึง 7.4 แล้วไปหาต่อหาล่าต่อเฮ้ยนี่แหละมันต้องอย่างนี้ทุกคนดูเนี่ยมีแต่คนแบบ 2.8 2.6 3.3 ก็เป็นเหมือนผู้เล่นที่เพิ่งเริ่มล่านะครับซึ่งผมก็เพิ่งเริ่มล่าเหมือนกันนะครับเพิ่งค้าหวยแค่7ล้านเองเล่นบาร์กี้ด้วยเซฟด่าพ่อเขาเรียกว่าเซตความเพียรและแรงเข้ากำแพงจังหวะนี้และก็เปิดกีตาร์บุ้งต่อและหมุนขึ้นเรียบร้อย1คิวแบบ E4 7.4 เรียบร้อยโอ้โหโคตรง่ายเลยไอ้คลิปนี้มันขึ้นเร็วจังวะเนี่ยแข่งกากัดไปไหนจ๊ะโอ้โหมีการเปิดไฮคิดหลบอีกอ้าวเว้าจังหวะนี้โดนซันคุงนะไอ้ไง1คิวแล้วเปิด V4 เลยมีต้องใช้ของมันมีแล้วก็ต้องใช้อันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหมีการแช่แข็งแล้วเป็นเผาไซบอร์กด้วยเฮ้ยนี่ไงไปให้คิดลบทันตายโดนมันช็อตไอ้โง่สวัสดีเพื่อนนายจะสู้กับเราอีกหรือเปล่าอ้าวอันนี้ข้างหัวฟรีนะเนี่ยเขาจะแช่ด้วยนะทุกคนพอหนึ่งปุ๊บมันจะวาร์ปมาแช่เอาไม่วาร์ปแช่เหรอนั่นไงมึงพลาดนะที่ออกจากวงน้ำแข็งของตัวเองอ่ะพลาดแล้วนะตายเลยโอ้โหเอ้ยผลเกิดป่ะไปเก็บผลดีกว่าทุกคนว่าผลอะไรจะเกิดครับน้องๆคอมเมนต์มาเลยครับ
เฮ้ยผมเห็นว่าขาวๆอย่าบอกว่าผลช็อปไม่ใช่ว่าผลน่าจะเกลือว่ะคุณดูจากระยะ300เมตรยังรู้ว่าผลมันเป็นผลเกลือไอ้โปเวนนี่ไงตายซะไอ้โปเวนบังอาจลาดผลกูถึงมันจะเป็นผลเกลือก็ตามอันนี้คือโปนะครับเนี่ยทุกคนดูจากชื่อก็รู้เนี่ยวิโปแต่ร้านผมไม่ใช้โปนะร้านอื่นใช้หมดเลยนะครับแต่ร้านที่ไม่ใช้นะนี่ครับพูดอย่างนี้นี่โดนทัวร์ลงอีกแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมซับสไครบ์และแชร์ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะอยากให้ผมใช้ดาบอะไรเล่นก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะไปละบ๊ายบายผมต้องไปตัดผมแล้วผมแบบยาวเกิน